แกเข้าใจคำว่าเซ็กหรือยังแกเข้าใจไหมว่าการที่เรามีเซ็กมันจะเป็นยังไงคิดอย่างนี้ค่ะให้ความรักมันวิ่งหาเราเองเราอย่าวิ่งหาความรักมากเกินไปเพราะว่าการที่เราวิ่งหาความรักมากเกินไปอะสิ่งที่เราเจอนั้นอะมันอาจจะไม่ใช่ความรักก็ได้อาจจะรักก็มีครับแต่ส่วนมากแกจะน้อยเพราะว่ามันหาความรักแบบนั้นค่อนข้างยากผมว่ามันต้องมีแบบจุดที่เราค่อนข้างอ่อนแอเกินจนที่จะทับมืออะไรได้เงี้ยทุกวันนี้คนเราก็มีความรักกันอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเชื่อว่ามันก็มีจริงก็ถ้าชอบทั้งถูกแล้วก็เราก็รักเขาด้วยค่ะถึงจะสบายใจที่สุดแล้วเรามาดูกันนะครับว่าภายในปี2023นี้แต่ละคนจะมีมุมมองทางด้านความรักเป็นแบบไหนกันบ้างมาดูครับผมไปก็เหมือนแบบผมก็เล่นเกมกับเพื่อนปกติครับแต่อยู่ๆผมก็เห็นว่าเออเขาออนอยู่อะไรครับผมก็เลยชวนเขามาแล้วก็เล่นก็เลยชวนก็เล่นไปเลยก็คุยกันครับต้องอะไรแบบนั้นแต่กว่าจะมาคบกันก็สักพักครับอะไรคุยกันนานหน่อยผมในวงเล่ากลุ่มเพื่อนๆกันเนี่ยของผมก็เป็นแนวพี่น้องรหัสกันครับมันแล้วแต่ช่วงอะค่ะบางช่วงก็รู้สึกว่ามันก็ไม่จริงไม่มีอะไรจีรังอะไรเงี้ยมันก็รักหรอมันช่วงคือความรักมันเหมือนแบบมันไม่ได้เป็นรักตลอดเวลาบางช่วงที่มันเป็นอาจจะแค่ความผูกพันหรือว่าความเป็นห่วงเป็นใยแต่คำว่ารักอะหนูรู้สึกว่ามันอยู่ได้ไม่ตลอดมันก็เหมือนเราชอบอะไรอย่างหนึ่งมากๆอะค่ะบางทีเราไม่ได้ชอบสิ่งนั้นไปตลอดพอมันเริ่มเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่ชอบแล้วเราชอบอะไรที่อาจจะเหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงมากไปเราก็ไม่ชอบก็กลายเป็นไม่รักแต่ที่ยังอยู่จุดนั้นอาจจะเป็นเพราะเขาเข้าใจเราและเราเข้าใจเขาเราสองคนมีกันแล้วมันดีอยู่อะค่ะแต่มันอาจจะไม่ใช่คำว่ารักขนาดนั้นก็ค่อนข้างตอบยากครับแต่ถ้าส่วนตัวผมก็มันก็เกือบจะมีแต่ส่วนมากมันจะเป็นพวกการหลงมากกว่าไม่ถึงกับรักอาจจะรักก็มีครับแต่ส่วนมากจะน้อยเพราะว่ามันหาความรักแบบนั้นค่อนข้างยากมันก็มีจริงครับแต่ส่วนใหญ่ความรักคือการดูแลครับการที่แบบเอาใจใส่เขาดูแลเขาดีๆครับก็เหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวหนึ่งของเราครับคือแบบให้ความรักแก่เขาให้ความอบอุ่นแก่เขาครับมีเรื่องอะไรไม่สบายใจก็ปรึกษาเขาได้อย่างเงี้ยครับสำหรับผมก็มีจริงเหมือนกันครับทุกวันนี้คนเราก็มีความรักกันอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเชื่อว่ามันก็มีจริงน่าจะขาดไม่ได้ค่ะแต่ว่าขาดไม่ได้ในที่นี้หมายถึงไม่ใช่รักแบบมีแฟนอาจจะเป็นรักแบบคือคนเราจะต้องมีสิ่งที่รักเพื่อที่เราอ่ะจะดำเนินชีวิตให้ความรักในนั้นอ่ะมันดำเนินชีวิตเราต่อไปอาจจะเป็นรักสัตว์รักเพื่อนแฟนหรือว่ารักในการใช้ชีวิตของตัวเองรักในการที่ต้องตื่นมากินดื่มกาแฟอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้ความรักมันทำให้ชีวิตมีแพชชั่นขึ้นแต่มันไม่ได้นิยามแค่ความรักเป็นแค่ความรักของคนสองคนแต่มันเป็นรักอะไรก็ได้ไม่ได้ค่ะก็มีความรักแล้วมันดีกว่าถ้าเกิดคนเป็นห่วงเราใส่ใจเราแบบอันนั้นเราไม่น่าได้นะครับสำหรับผมว่ามันต้องมีแบบจุดที่เราค่อนข้างอ่อนแอเกินจนที่จะทับมืออะไรได้เงี้ยเอาความรักมาช่วยก็น่าจะดีขึ้นอะไรเงี้ยครับชอบเป็นคนไปรักคนอื่นค่ะรู้สึกอยากใส่ใจคนอื่นมากกว่าค่ะคือชอบดูแลคนอื่นมากกว่าถูกรักค่ะถูกรักเหมือนกันก็ถ้าชอบทั้งถูกแล้วก็เราก็รักเขาด้วยค่ะถึงจะสบายใจที่สุดลองเปลี่ยนได้ไหมเมื่อก่อนก็จะเป็นคนที่ชอบไปรักเขามากกว่าครับแต่ด้วยความที่รักเขาก็เหมือนตัวเองเหนื่อยค่ะ
างฝ่ายเดียวนะครับแต่ถ้ามาถูกรักเนี่ยรอบนี้ผมถูกรักก็เลยแบบรู้สึกว่ามันรู้สึกดีกว่าไม่ได้พยายามอะไรมากมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะดีกว่าจูนมาตรงกลางมากกว่าครับเราอย่าไม่ไปแบบรักเขาข้างเดียวเงี้ยครับถ้ามันข้างรักใส่กันตรงนั้นจะดีมากคิดว่าเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ปกติในที่นี้คือต้องบรรลุนิติภาวะและรู้จักป้องกันค่ะถ้าเป็นตามกฎหมายไทย20ค่ะแต่ว่าเอาจริงๆ18ก็ถือว่าโอเคแต่บรรลุนิติภาวะในความหมายของหนูอะจะเป็นฟิลแบบแกเข้าใจคำว่าเซ็กหรือยังแกเข้าใจไหมว่าการที่เรามีเซ็กมันจะเป็นยังไงต้องรับผลตามมาให้ได้นะคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่แบบคนรักกันเขาจะทำกันนะเรื่องปกติของมนุษย์ใช่ก็เป็นการแสดงออกความรักอีกแบบละกันครับคิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องน่าเกลียดครับมันเป็นคู่รักกันก็อาจจะมีกันบ้างอะไรแบบไม่แปลกครับครับผมสำหรับผมมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเปิดใจคุยไปเลยครับบางคนไทป์มันไม่ตรงกันมันก็ไม่ใช่อ่ะครับเวลาถ้ามีอะไรแล้วไม่พร้อมอะไรอย่างนี้ก็ควรจะป้องกันอะไรด้วยครับการงานค่ะเพราะรู้สึกว่ามันคือหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบอะค่ะเรารับผิดชอบตรงนั้นให้มันได้ก่อนแล้วเราค่อยมีความรักก็น่าจะโอเคกว่าเพราะว่าพอหน้าที่การงานอะไรมันพร้อมอะความรักมันก็อาจจะตามมาอีกค่ะหน้าที่การงานต้องรวยก่อนผมว่าผมน่าจะเลือกความรักมากกว่าปกติก็ไม่เคยอะไรกันเรื่องงานอยู่แล้วเป็นผมเลือกความรักครับเราไม่ต้องทำงานมีเงินเยอะก็ได้ครับพอเราให้เรามีความสุขก็พอแล้วครับก็คนที่ประสบปัญหาทางด้านความรักนะคะก็อย่าไปซีเรียสมันมากคิดอย่างนี้ค่ะให้ความรักมันวิ่งหาเราเองเราอย่าวิ่งหาความรักมากเกินไปเพราะว่าการที่เราวิ่งหาความรักมากเกินไปอ่ะสิ่งที่เราเจอนั้นอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ความรักก็ได้อาจจะเป็นแค่ความเหงาของเราเราอาจจะคิดว่านั่นเป็นความรักเราอาจจะวิ่งหามันจนความรักนั้นอ่ะมันดูน่าอึดอัดและเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกค่ะรอให้อะไรหลายๆอย่างมันเข้าที่เข้าทางแล้วรักที่ดีก็จะเข้ามาหาเราเองค่ะก็อย่าสักวันก็จะเจอคนที่เหมาะกับเราเองก็ถ้าหากว่ามีปัญหากันก็ปรับค่อยๆปรับความเข้าใจกันก็จะเข้าใจกันเองค่ะแต่ถ้าเกิดแบบว่าไปรักใครที่เขาไม่รักเราก็รักตัวเองก่อนดีกว่ารักตัวเองให้มากๆค่ะดูกันดีๆครับไม่ใช่ว่าหลงรู้แค่ว่าเรารักเขาแต่ถ้ามันรักไม่ได้ก็รักแบบบริสุทธิ์คือรักฝ่ายเดียวก็ได้ครับไม่ต้องไปหวังว่าเขาจะรักเรารู้แค่ว่าเรารักเขาและอยากให้เขาเติบโตที่ดีทางที่ดีครับประมาณนี้ครับครับผมสำหรับผมนะครับคุยกันเยอะๆนะครับมีเรื่องอะไรก็เปิดใจคุยกันนะครับคุยกันนะใช้เหตุผลมากกว่าการทะเลาะกันนะครับมีอะไรก็ปรึกษากันเยอะๆครับดีกว่าเงียบไม่คุยกันแล้วมันจะเกิดปัญหาภายหลังครับครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการไปสัมภาษณ์มุมมองความรักในปี2023นี้นะครับผมสำหรับใครที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ในข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมแต่สำหรับวันนี้นะครับเฮียอาขอตัวลากันไปก่อนเพราะว่าเฮียอาก็ยังไม่สมหวังกับความรักเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ